คนในวงการตลาดทุนบอกว่าไหนๆก็จะเก็บภาษีหุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวครับว่านักลงทุนก็จะสนใจในการไปจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นในต่างประเทศมูลค่าการซื้อขายต่อวันจะลูดวูบเหลือเพียงแค่ 20,000 ล้านบาทเท่านั้นเรื่องนี้ถ้าจะพูดไปก็จะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่เฉพาะคนที่เป็นนักลงทุนแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นในนาทีนี้ปัจจุบันก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับถามว่าวันนี้ใครมีรายได้ทางเดียวบ้างไม่ใช่ใช่ไหมฮะถามว่าวันนี้ใครมีอาชีพเดียวบ้างก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะขนาดเป็นข้าราชการยังมีเป็นอาชีพรองอาชีพหนุนอาชีพเสริมหลังเลิกงานเลยถูกไหมฮะเพียงเพราะว่าตอนนี้คนไทยทุกคนต้องเร่งหาอะไรครับรายได้หลักไม่พอรายได้หนุนต้องมารายได้เสริมต้องคล่องรายได้ประกอบต้องมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับมันไปต่อยากก็เจอตั้งสารพัดวิกฤตเศรษฐกิจโลกระบาดโอ้สารพัดสารเพนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับการที่มีการเก็บภาษีหุ้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะคนในวงการตลาดทุนวันนี้ก็ออกมาสะท้อนต่อเนื่องเหมือนกันอย่างเช่นคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยนะครับบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตอนนี้รัฐบาลไทยตัดสินใจใช้กฎหมายเก็บภาษีจากการขายหุ้นเนี่ยนะครับมันจะไปกระทบต่อvolume หรือที่เรียกกันว่ามูลค่าซื้อขายสุทธิต่อวันของตลาดหุ้นไทยให้ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาจะแสดงออกมาชัดเจนเลยคือนักลงทุนจากต่างประเทศและนั่นหมายความว่าปกติเนี่ยครับในช่วงที่ตลาดหุ้นบูมๆเนี่ยนะฮะมูลค่าการซื้อขายสุทธิต่อวันทำการที่เวลาตลาดหุ้นเปิดปั๊บจบใน1วันเนี่ยนะตอนที่ตลาดหุ้นคึกๆเนี่ยนะฮะทานโทษ6หลักนะครับแสนกว่าล้านนะถ้าแบบน้องๆนิ่มๆเนี่ยก็ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 ล้านถ้าระดับเงียบๆเนี่ยนะครับต่ำ 20,000 ล้านครับหรืออาจจะเหลือแค่ 10,000 ล้านเท่านั้นด้วยซ้ำไปนะฮะวันตรงนี้เนี่ยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์ลงทุนประเมินเลยว่ามูลค่าการซื้อขายสุทธิของหุ้นต่อไปนี้มันเหลือแค่ประมาณ 2-30,000 ล้านบาทต่อวันเรียกว่าวูบลงเยอะเปอร์เซ็นต์อาจจะเทียบยากนะครับแต่ว่าต้องมีอย่างน้อย 40% หายนะครับแกยกตัวอย่างว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนเป็นจำนวนมากและตอนนั้นก็เลยไปถามเขาทำไมสนใจตลาดหุ้นไทยขนาดนี้ทำไมถึงลงทุนมากขนาดนี้นักทุนต่างชาติพวกเขาก็บอกว่าเขาบอกเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลไทยตัดสินใจเนี่ยนะครับประกาศเก็บภาษีจากการขายหุ้นเลิกซื้อขายหุ้นทันทีครับอันนี้คือนักทุนต่างประเทศพูดนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักทุนต่างชาติถามว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในการซื้อขายหุ้นไทยเนี่ยเกิน 50% คือตลาดหุ้นไทยตั้งมาเนี่ย3-4 ทศวรรษเนี่ยพึ่งเงินเมืองนอกหมดเลยนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยคนในวงการรู้จักกันดีนะหุ้นจะขึ้นจะลงจะหวือจะหวาจะเงียบจะเป็นแบร์จะเป็น bullish market เนี่ยพึ่งกันต่างชาติทั้งนั้นนะครับแม้แต่ว่าในช่วงประมาณ 5-10 ปีให้หลังจะมีนักทุนรายย่อยปีกล้าขาแข็งขึ้นมาเยอะขึ้นแต่สัดส่วนยังน้อยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่แบบเทรดแบบรวดเร็วซื้อเช้าขายบ่ายเดี๋ยวนี้เขาซื้อต้นชั่วโมงขายครึ่งชั่วโมงกันเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยเขาจะมีต้นทุนประมาณ 0.03% โอ้โหนี่คิดให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐไปเก็บภาษี 0.10%ต้นทุนการจ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นภาระต้นทุนของผู้ซื้อขายนะครับทีนี้ถ้ามีการเก็บภาษีจริงก็กระทบกับมูลค่าการซื้อขายแน่นอนนะฮะที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายสูงสุดอย่างมากๆคึกๆเนี่ยนะมันเป็นตัวชี้วัดถึงเรื่องของสุขภาพตลาดทุนในประเทศไทยมันเป็นตัวที่บอกว่าน่าลงทุนแค่ไหนกับตลาดหุ้นในประเทศนี้เมื่อเทียบกับภูมิภาคหรือเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเก็บภาษีปั๊บมันจะเกิดแนวโน้มที่เรียกอย่างนี้ครับว่าที่สุดการที่เอกชนจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเขาจะเริ่มมองไปจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษีหุ้นหรือเก็บในอัตราที่น้อยกว่าประเทศไทยเก็บแต่นั่นหมายความว่ามันก็แทบจะไม่มีสินค้าใหม่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่นั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของเอกชนที่ตั้งใจบอกว่าสักครั้งในชีวิตจะเข้าตลาดหุ้นที่นี่ก็ต้องคิดแล้วไปจดสิงคโปร์ดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าขืนเข้าจดประเทศไทยแถมนักลงทุนเวลาเล่นหุ้นบริษัทเขาก็ต้องมาจ่ายค่าภาษีและที่สุด volume volatility market maker ทำยังไงให้ตายยังไงหุ้นก็อาจจะไม่มีความหวือหวาเนื่องจากว่าต้นทุนเวลาขายเกิดขึ้นและอาจจะสูงกว่าบางประเทศซะด้วยซ้ำไปหรือไม่ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับเรื่องนี้เองก็จะทำให้บริษัทขนาดใหญ่ก็จะไปจดทะเบียนที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์บริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ก็จะเลือกไปจดทะเบียนที่ฮ่องกงหรืออเมริกามากกว่าจะจดในประเทศไทยนะครับคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก็ยังบอกนะครับว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาหุ้นไทยเนี่ยสร้างเงินแล้วก็จ่ายภาษีคืนให้กับรัฐบาลนี้เยอะแยะมากมายนะฮะมีบริษัทจดทะเบียนตอนเนี้ย นะทั้งตลาดหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์ทั้งตลาดหุ้น MAI เนี่ย800กว่าแห่งนะแต่จ่ายภาษีนิติบุคคลกว่า 200,000 ล้านบาทนะจากภาษีนิติบุคคลของประเทศทั้งหมดระดับ 800,000 ล้านบาทนอกจากนี้นักลงทุนไทยยังจ่ายภาษีเงินปันผลถูกไหมเวลาคุณได้รับปันผลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นคุณต้องเสียภาษีถูกไหมฮะก็เนี่ยนักลงทุนจะจ่ายภาษีเงินปันผลกว่า 60,000 ล้านบาทแถม on top ตรงนั้นคิดมูลค่าเพิ่มอีก 7% ซึ่งจุดนี้ไทยมีการเก็บภาษีแต่ต่างประเทศไม่ได้เก็บนะฮะนั้นก็แจ้งให้เสร็จสับเรียบร้อยนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่คนในวงการหุ้นก็คงต้องคิดกันอยู่นะครับว่าตกลงจะเล่นหุ้นจะซื้อขายหุ้นในปีต่อไปไหมเพราะว่าเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็รู้สึกจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับ